สดีค่ะทุกคนคะทุกคนเคยเจอปัญหาที่ว่าเราเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะคะทุกคนเนี่ยก็ต้องได้เรียนออนไลน์กันใช่ไหมคะเอ๊แต่ว่าทุกคนเคยเจอปัญหาการที่เราเนี่ยปวดบริเวณบ่าไหล่หรือว่าตรงต้นคอกันไหมคะใช่แล้วค่ะทุกคนการที่เรานะคะจ้องอยู่หน้าจอนานๆหรือว่าการเขียนนานๆนะคะจะสังเกตได้ว่าเราเนี่ยจะปวดบริเวณที่เราใช้ข้างที่ถนัดของเรานะคะปวดตรงบริเวณตรงต้นคอมาถึงบ่าไหล่นะคะทำให้เป็นอุปสรรคในการเรียนนะคะเพราะว่าเมื่อเราเนี่ยรู้สึกปวดก็ทำให้เราเนี่ยไม่อยากจะเรียนต่อค่ะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะดิฉันนะคะก็จะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ดูคลิปนี้นะคะไปดูวิธีการที่เรานะคะจะมีวิธีการนวดบ่าไหล่ได้เองด้วยวิธีง่ายๆจะได้ผลลัพธ์ดีต่อสุขภาพค่ะจะเป็นยังไงนั้นเราไปดูกันเลยค่ะวิธีแรกของเรานะคะก็คือเราจะทำมือเป็นตะขอแบบนี้นะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะใช้แรงของเรานะคะดึงนะคะไม่ใช่การที่เรานวดนวดแบบทำมือเป็นแบนๆนะคะทุกคนก็คือตรงที่เราปวดนะคะจะโดนตรงบริเวณตรงที่มือตรงที่เป็นตะขอตรงนี้ค่ะทุกคนนี่ค่ะใช่ค่ะแล้วเวลาที่เราปวดตรงไหนนะคะเส้นตรงที่เราปวดก็จะโดนตรงบริเวณนี้ค่ะเรามาทำกันเลยนะคะทำมือเป็นตะขอแบบนี้นะคะแล้วก็เอามือไขว้นะคะไปอีกฝั่งหนึ่งของเรานะคะแล้วเราก็กดไปเลยค่ะตรงบริเวณนี้นะคะถ้าสมมติถูกจุดตรงไหนนะคะเราก็เน้นนะคะหมุนแล้วก็ดึงค่ะเราจะใช้วิธีการจับและดึงนะคะจับและดึงอย่างนี้นะคะข้างนี้นะคะเราทำวิธีการที่ทำมือเป็นตะขอแบบนี้นะคะแล้วก็จับและดึงนะคะจับและดึงค่ะจับและดึงแบบนี้นะคะค่ะต่อไปนะคะจากที่เรานวดตรงบริเวณบ่าไหล่ของเราแล้วนะคะเราก็จะนวดตรงบริเวณที่เป็นส่วนของต้นคอตรงนี้นะคะตรงต้นคอตรงนี้นะคะให้เราทำมืออย่างนี้ค่ะทุกคนแล้วก็ควายไปข้างหลังนะคะควายไปข้างหลังแบบนี้นะคะแล้วเราก็นวดค่ะทุกคนบริเวณตรงนี้นะคะเราก็จะกดนะคะตรงไปตรงที่เส้นตรงที่เราปวดนะคะทำไปแล้วก็คือเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะกับวิธีการนวดบ่าไหล่นะคะที่ดิฉันได้แนะนำไปนะคะก็หวังว่านะคะทุกคนเนี่ยจะชื่นชอบในวิดีโอในนี้นะคะเพราะว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะกับเพื่อนๆหลายๆคนหรือว่าทุกๆคนนะคะที่เรียนออนไลน์แล้วก็จะปวดบริเวณนี้เยอะมากหลายคนมากเลยนะคะก็สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดี